ส่วนนี้ก็เป็นอีกรางวัลที่คนดนตรีกำลังลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้เป็นสุดยอดขวัญใจวัยมันส์ในงานประกาศผลรางวัลซีดวอร์สครั้งที่2ประจำปี2006ของคลื่นซีด 97.5 FM ที่จะแจกกันทั้งหมด16รางวัลและใช้ผลโหวตของแฟนเพลงทั่วประเทศเป็นหลักซึ่งก็มีศิลปินรุ่นใหญ่ไปจนถึงขวัญใจวัยรุ่นจากทั้งค่ายใหญ่ค่ายเล็กตบเท้าเข้าชิงกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยฟิล์มรัฐภูมิปามี่วงคลาสบิ๊กแอสพาราด็อกบูดาเบลสแล้วลมและแบล็กวานิลาส่วนใครจะมาวิ่งเกยรางวัลกลับบ้านไปบ้างต้องตามไปเชียร์กัน31 มกราคมนี้ที่ BEC Tele Hall ค่ะ